ัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการการวางแผนธุรกิจคหกรรมศาสตร์ยุคใหม่กับอาจารย์นิสการกลับดีอาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะเราเจอกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี 9:00 น.ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการการวางแผนธุรกิจคหกรรมศาสตร์ยุคใหม่ขอนำเสนอเรื่องที่สำคัญเรื่องนึงในการทำธุรกิจเลยค่ะนั่นก็คือการจัดหาและการจัดการลงทุนค่ะการจัดการการเงินนะคะเป็นหนึ่งในงานหลักของการทำธุรกิจนะคะเช่นเดียวกับการตลาดการผลิตและการบริหารงานบุคคลค่ะแต่ก่อนที่จะดำเนินการด้านการเงินนะคะต้องอาศัยข้อมูลจากการทำบัญชีนะคะซึ่งการทำบัญชีนี้นะคะก็คือการจดบันทึกข้อมูลของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญนะคะธุรกิจขนาดย่อมเนี่ยจึงควรที่จะจัดวางระบบบัญชีที่เข้าใจง่ายประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายนะคะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารธุรกิจนะคะนอกจากนี้เนี่ยในการที่เราวางแผนการเงินทำระบบบัญชีแล้วก็ทำงบการเงินเนี่ยนะคะมันสำคัญสำหรับการที่เราจะเตรียมข้อมูลสำหรับการจ่ายภาษีนะคะแล้วก็การเปิดเผยข้อมูลกับผู้ให้กู้ด้วยค่ะนี่ก็คือความสำคัญนะคะว่าทำไมธุรกิจแม้ว่าเป็นธุรกิจขนาดเล็กนะคะไม่ว่าจะเป็น SME หรือว่า Startup เนี่ยนะคะควรจะต้องทำระบบบัญชีและงบการเงินค่ะในการทำบัญชีนะคะเราต้องเข้าใจก่อนว่าลักษณะของระบบบัญชีที่ดีเป็นอย่างไรนะคะเรามาพบกับ5คุณลักษณะของระบบบัญชีที่ดีค่ะข้อแรกนะคะระบบบัญชีที่ดีเนี่ยต้องสามารถให้ข้อมูลที่เท็จจริงและเที่ยงตรงได้นะคะคือหมายความว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในระบบบัญชีเนี่ยค่ะต้องเที่ยงตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะและสามารถที่จะตรวจสอบย้อนกลับได้นะคะข้อ2ค่ะบัญชีที่ดีเนี่ยต้องสามารถเปรียบเทียบข้อมูลในอดีตกับปัจจุบันได้ง่ายและรวดเร็วนะคะเหตุผลที่เราต้องเปรียบเทียบข้อมูลในอดีตกับปัจจุบันเพราะว่ามันคือการวางแผนในการบริหารธุรกิจที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้นะคะเราจะเป็นการประเมินว่าเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อจากนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วเราจะเตรียมพร้อมในการที่จะรับมือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะบัญชีที่ดีค่ะต้องสามารถนำเสนองบการเงินเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารธุรกิจได้นะคะในการทำธุรกิจในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องมีในเรื่องของการกู้เงินหรือว่าหาทุนนะคะเพื่อเอามาต่อยอดในการทำธุรกิจดังนั้นเนี่ยบัญชีที่ดีเนี่ยค่ะมันจะนำไปสู่การมีงบการเงินที่ดีนะเมื่อมีงบการเงินที่ดีเนี่ยมันจะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์นะคะในเรื่องของการจัดหาเงินทุนได้ข้อ4ค่ะบัญชีที่ดีเนี่ยต้องสามารถใช้ควบคุมและป้องกันการรั่วไหลของสินทรัพย์ของธุรกิจได้นะคะเนื่องจากว่าบัญชีเนี่ยมันคือการจดบันทึกการดำเนินกิจการของธุรกิจนะคะดังนั้นเนี่ยบัญชีเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยในการที่เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการเนี่ยค่ะสามารถตรวจสอบได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินสดสินค้าคงคลังนะคะและทิศทางของหรือเส้นทางการเงินภายในธุรกิจนะคะและสุดท้ายค่ะบัญชีที่ดีต้องสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการคำนวณภาษีได้นะคะในการทำธุรกิจค่ะถือเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งนะคะของพลเมืองที่เราจะต้องเสียภาษีตามกฎหมายนะคะดังนั้นเนี่ยบัญชีและงบการเงินที่ดีเนี่ยค่ะจะสามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานนะเพื่อการคำนวณภาษีและทำหน้าที่ของธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์นะคะนี่คือขั้นตอนนะคะการจัดทำบัญชีนะคะไดอะแกรมนี้นะคะจะแสดงให้เห็นถึงการไหลของข้อมูลนะคะว่าหากธุรกิจของเราเนี่ยมีความสนใจที่อยากจะทำบัญชีซึ่งจริงแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องทำอยู่แล้วนะคะเพื่อการบริหารจัดการที่เป็นระบบนะคะการทำบัญชีนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กนะคะอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้อง
จ้างพนักงานบัญชีเป็น in-house ก็ได้ค่ะเราสามารถจ้างเป็น outsource หรือจ้างเป็นหน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดทำบัญชีให้เราได้นะคะโดยขั้นตอนแรกค่ะขั้นตอนที่1 นะคะเราต้องมีการรวบรวมรายการการค้านะคะการรวบรวมรายการการค้าเนี่ยนะคะก็เป็นการรวบรวมหลักฐานทางการเงินทั้งหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นใบกำกับภาษีนะคะใบเสร็จรับเงินบิลเงินสดนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจค่ะไม่ว่าเราเอาเงินไปซื้อหรือว่ามีลูกค้ามาซื้อของของเรานะคะดังนั้นเนี่ยการรวบรวมรายการการค้าเนี่ยนะคะก็เป็นข้อมูลพื้นฐานนะคะที่จะเอาไปจดบันทึกในสมุดบัญชีรายวันนั่นเองค่ะเมื่อรวบรวมรายการการค้าเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะนำข้อมูลที่เรารวบรวมได้เนี่ยนะคะไปลงบันทึกในสมุดบัญชีรายวันต่างๆโดยบันทึกจำแนกหมวดหมู่ตามบัญชีนะคะโดยบัญชีเนี่ยนะคะมีทั้งหมด5หมวดด้วยกันนะคะเราเรียกว่าบัญชีแยกประเภทนะคะได้แก่หมวดที่1ค่ะสินทรัพย์หมวดที่2หนี้สินหมวดที่3ส่วนของเจ้าของหมวดที่4รายได้และหมวดที่5ค่าใช้จ่ายค่ะเมื่อเอารายการรวบรวมรายการการค้าเนี่ยนะคะจดลงบันทึกตามบัญชีแยกประเภทเรียบร้อยนะคะเราก็ทำการสรุปค่ะสรุปออกมาเป็นในรูปแบบของงบแสดงฐานะทางการเงินนะคะหรือว่ามีอีกชื่อนึงที่เราเรียกว่างบดุลนั่นเองนะคะงบแสดงฐานะทางการเงินเนี่ยนะคะเป็นงบที่แสดงให้เห็นถึงฐานะของกิจการณวันสิ้นงวดนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการจัดทำงบการเงินแยกออกเป็นประเภทนะคะเพื่อดูสมรรถนะด้านต่างๆของกิจการนั่นเองค่ะสำหรับการทำบัญชีนะคะจะมีสิ่งที่เรียกว่าเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายนะคะหรือว่าเกณฑ์คงค้างนะคะซึ่งคำศัพท์เหล่านี้เนี่ยนะคะผู้ประกอบการเนี่ยควรที่จะเรียนรู้ไว้นะคะจะได้เข้าใจว่าสิ่งที่เราจะเจอเวลาเราอ่านบัญชีหรืองบการเงินเนี่ยคืออะไรนะคะโดยเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายหรือว่าเกณฑ์คงค้างนะคะประกอบด้วยรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งหมด7อย่างดังต่อไปนี้ค่ะอันแรกค่ะค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรนะคะอันที่2ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอันที่3รายได้รับล่วงหน้าอันที่4ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอันที่5รายได้ค้างรับอันที่6หนี้ศูนย์นะคะและอันที่7ค่ะวัสดุเปลืองใช้ไปนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูทีละความหมายนะคะว่าในแต่ละคำเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะคะค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรนะคะหมายความว่าการที่กิจการเนี่ยนะคะเวลาเราดำเนินธุรกิจเนี่ยแน่นอนเราต้องมีการซื้อสินทรัพย์นะคะซึ่งสินทรัพย์บางประเภทเนี่ยก็มีอายุการใช้งานเป็นเวลานานนะคะซึ่งเป็นการจ่ายเงินที่ให้ประโยชน์แก่กิจการเนี่ยเป็นเวลาหลายงวดบัญชีนะคะเมื่อเวลาผ่านไปค่ะสินทรัพย์นั้นก็จะเก่าลงค่ะมูลค่าก็ควรเหลือน้อยลงตามกาลเวลาค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่ากิจการเนี่ยซื้อรถยนต์นะคะเข้ามาเอามาใช้ในการดำเนินธุรกิจนะคะรถยนต์เนี่ยต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า1ปีอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามูลค่าของเขาเนี่ยนะคะก็จะลดลงตามกาลเวลานะคะเราก็จะคำนวณว่าสินทรัพย์ที่เรามีอยู่เนี่ยนะคะผ่านไปแต่ละงวดบัญชีเนี่ยนะคะมันหักค่าเสื่อมออกไปเท่าไหร่นะคะต่อมาค่ะค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้านะคะค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเนี่ยเป็นการจ่ายค่าใช้จ่ายที่มีประโยชน์ต่อกิจการในหลายงวดบัญชีค่ะเมื่อจ่ายเงินนะคะจึงลงบัญชีไว้เป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้านะคะซึ่งมีสถานะเป็นลูกหนี้ของกิจการนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าจ่ายค่าประกันภัยนะคะค่าประกันภัยก็ถือว่าเป็น prepaid expense นะคะเป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้านะคะต่อมานะคะรายได้รับล่วงหน้านะคะเป็นเงินสดที่ได้รับจากลูกค้าก่อนที่เราจะส่งมอบสินค้าหรือบริการนะคะใน
ขณะที่รับเงินสดมาค่ะนะคะเรายังไม่นับรายได้รับล่วงหน้านี้เป็นรายได้เนื่องจากว่ามันยังไม่มีการส่งสินค้านะคะแต่จะนับเป็นหนี้สินที่กิจการมีหมายความว่าถ้าเราจะหมดหนี้สินก้อนนี้ได้เนี่ยเราต้องมีการส่งมอบสินค้าหรือให้บริการลูกค้าให้แล้วเสร็จนะคะถึงจะนับเป็นรายได้ได้ค่ะต่อมานะคะค่าใช้จ่ายค้างจ่ายค่ะเป็นค่าใช้จ่ายที่ให้ประโยชน์แก่กิจการแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้จ่ายเงินสดออกไปนะคะค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนี้เนี่ยนะคะนับเป็นหนี้สินของกิจการค่ะต่อมานะคะรายได้ค้างรับนะคะเป็นรายได้ซึ่งเกิดในงวดบัญชีนี้นะคะแต่ยังไม่ได้รับมาเป็นเงินสดนะคะเพราะยังไม่ถึงกำหนดรับเงินนะคะจนกว่าจะถึงงวดบัญชีหน้านะคะนี่ก็คือเหมือนเป็นการให้เครดิตกับลูกค้านั่นเองนะคะต่อมาค่ะหนี้ศูนย์นะคะในการทำธุรกิจเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะธุรกิจเนี่ยก็ต้องมีทั้งเจ้าหนี้แล้วก็ลูกหนี้ทางการค้านะคะในบางครั้งค่ะเวลาที่เรามีลูกหนี้ทางการค้าเนี่ยนะคะเราก็ต้องรับกับความเสี่ยงนะคะที่ลูกค้าเนี่ยนะคะจะไม่รักษาสัญญาหรือไม่รักษาเครดิตนะคะเมื่อลูกหนี้เนี่ยไม่จ่ายเงินนะคะเราจึงนับเป็นหนี้ศูนย์นะคะและสุดท้ายค่ะวัสดุเปลืองใช้ไปนะคะในการทำธุรกิจค่ะเราต้องมีการซื้อและใช้วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆนะคะลักษณะการซื้อเนี่ยนะคะก็จะซื้อทีละมากๆนะคะเพื่อใช้ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งนะคะแล้วก็สินค้านี้เนี่ยนะคะพอใช้แล้วมันก็หมดไปนะคะเวลาเราซื้อมาเนี่ยเราก็จะลงบัญชีเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนะคะซึ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเพราะเนื่องจากว่าวัสดุเปลืองใช้ไปเนี่ยมันมีการหมุนเวียนต่ำกว่า1ปีอยู่แล้วนะคะสำหรับผู้ประกอบการนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจรายย่อยหรือว่า SME หรือว่ารายใหญ่นะคะก็ควรที่จะต้องรู้นะคะว่าบัญชีเนี่ยนะคะประกอบไปด้วยกี่หมวดนะคะแล้วรายละเอียดในการลงบัญชีเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะโดยความเป็นจริงแล้วค่ะผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องทำบัญชีเป็นนะคะแต่ควรที่จะอ่านหรือวิเคราะห์เป็นเองค่ะสำหรับหมวดของบัญชีนะคะหรือบัญชีแยกประเภทนะคะมีทั้งหมด5หมวดด้วยกันค่ะหมวดที่1นะคะสินทรัพย์หมวดที่2หนี้สินหมวดที่3นะคะส่วนของเจ้าของหมวดที่4รายได้และหมวดที่5เป็นหมวดของค่าใช้จ่ายค่ะเดี๋ยวเรามาดูทีละหมวดนะคะว่าแต่ละหมวดเนี่ยคืออะไรนะคะหมวดที่1นะคะสินทรัพย์หมายถึงสิ่งที่กิจการเป็นเจ้าของนะคะหรืออาจจะหมายถึงทรัพยากรที่อยู่ในการควบคุมของกิจการนะคะอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้นะคะแต่สามารถที่จะวัดมูลค่าเป็นเงินได้นะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะประเภทที่1นะคะสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยหมายถึงทรัพย์สินที่อาจขายได้หรือแปลงสภาพเป็นเงินสดนะคะภายใน1ปีนะคะเราจะเรียงลำดับตามสภาพคล่องโดยที่รายการใดมีสภาพคล่องใกล้เคียงกับเงินสดนะคะหรือสามารถแปลงสภาพเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วเนี่ยนะคะจะแสดงเป็นลำดับแรกก่อนสินทรัพย์อื่นที่มันมีการหมุนเวียนช้านะคะตัวอย่างสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะก็ได้แก่เงินสดนะคะเงินสดเนี่ยก็คือเป็นเงินสดในมือที่กิจการมีอยู่นะคะเช่นธนบัตรเหรียญนะคะธนานัตตั๋วแลกเงินไปรษณีย์นะคะเหล่านี้เนี่ยเราจะถือว่าเป็นเงินสดนะคะต่อมานะคะเงินฝากในธนาคารนะคะเป็นเงินสดที่กิจการเนี่ยนำไปฝากไว้ที่ธนาคารนะคะได้แก่เงินฝากกระแสรายวันนะคะเงินฝากออมทรัพย์นะคะแต่ว่าอันนี้ไม่รวมเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลานะคะนอกจากเงินสดเงินฝากในบัญชีธนาคารแล้วนะคะยังมีลูกหนี้ทางการค้าด้วยค่ะลูกหนี้ทางการค้าเนี่ยนะคะก็คือเงินที่ลูกค้าเนี่ยยังค้างชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการที่กิจการขายให้นะคะ
นอกจากนี้นะคะก็ยังมีตั๋วเงินรับนะคะตั๋วเงินรับเนี่ยเป็นสัญญาที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะโดยปราศจากเงื่อนไขที่บุคคลอื่นเนี่ยจะชำระเงินจำนวนหนึ่งนะคะให้แก่กิจการภายในเวลาที่กำหนดนะคะนอกจากนี้ยังมีสินค้าคงเหลือในคลังนะคะก็ประกอบด้วยสินค้าสำเร็จรูปสินค้าระหว่างผลิตวัตถุดิบแล้วก็ชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิตนะคะต่อมานะคะวัสดุสิ้นเปลืองนะคะที่เราพูดถึงไปในพาร์ทที่แล้วนะคะวัสดุสิ้นเปลืองเนี่ยนะคะก็คือวัสดุที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจนะคะซึ่งใช้แล้วหมดไปในระยะเวลาสั้นนะคะก็จะถือว่าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนที่ถูกใช้ไปนะคะก็จะถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายนั่นเองนะคะต่อมานะคะรายได้ค้างรับนะคะรายได้ค้างรับเนี่ยก็คือรายได้อื่นๆของกิจการที่เกิดขึ้นแล้วนะคะแต่กิจการยังไม่ได้รับชำระเงินนะคะอย่างเช่นค่าเช่าค้างรับดอกเบี้ยค้างรับต่างๆค่ะนอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าด้วยนะคะก็คือค่าใช้จ่ายที่กิจการจ่ายไปก่อนนะคะสำหรับสินทรัพย์หรือบริการที่จะได้รับประโยชน์ในอนาคตค่ะเช่นค่าเบี้ยประกันนะคะสินทรัพย์ประเภทที่2นะคะสินทรัพย์แบบไม่หมุนเวียนนะคะก็คือสินทรัพย์ถาวรนั่นเองนะหมายถึงสินทรัพย์ที่มีตัวตนนะคะหรือว่าเป็นสินทรัพย์ที่กิจการเนี่ยถือไว้มากกว่า1ปีนะคะตัวอย่างสินทรัพย์ถาวรหรือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะก็ได้แก่ที่ดินนะคะที่ดินก็คือสิ่งที่กิจการเนี่ยซื้อนะคะเอามาปลูกอาคารสิ่งก่อสร้างนะคะเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการนะคะนอกจากนี้ก็มีอาคารนะคะเครื่องจักรที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจรถยนต์นะคะสินทรัพย์ประเภทสุดท้ายนะคะคือสินทรัพย์แบบไม่มีตัวตนนะคะสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเนี่ยนะคะเป็นสินทรัพย์ที่ไม่เป็นรูปเป็นร่างค่ะไม่สามารถที่จะสัมผัสได้นะคะแต่ว่ามีอยู่จริงนะคะและสามารถที่จะวัดมูลค่าเป็นตัวเงินได้นะคะและก็ต้องมีหลักฐานแสดงอย่างชัดเจนแล้วก็ต้องมีผลตามกฎหมายด้วยนะคะเช่นลิขสิทธิ์สิทธิบัตรนะคะเครื่องหมายการค้านะคะต่อมาค่ะหมวดที่2นะคะหมวดที่2คือหนี้สินนะคะหมายถึงพันธะผูกพันของกิจการนะคะที่เกิดจากการทำการกู้ยืมนะคะซึ่งกิจการเนี่ยจะต้องชำระคืนในอนาคตนะคะโดยหนี้สินเนี่ยเราก็แบ่งเป็น2แบบนะคะคือหนี้สินหมุนเวียนกับหนี้สินระยะยาวนะคะหนี้สินหมุนเวียนเนี่ยนะคะหมายถึงหนี้สินที่มีระยะเวลาการชำระคืนเนี่ยภายใน1ปีด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนหรือก่อหนี้สินหมุนเวียนอื่นขึ้นใหม่นะคะตัวอย่างนะคะก็ได้แก่เจ้าหนี้ทางการค้านะคะเจ้าหนี้ทางการค้าเนี่ยก็คือเงินที่กิจการค้างชำระค่าสินค้าหรือบริการที่จะซื้อมาเพื่อขายหรือเพื่อใช้ในการผลิตสินค้านะคะตัวเงินจ่ายค่ะเป็นสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยปราศจากเงื่อนไขที่กิจการได้รับรองไว้ต่อบุคคลอื่นนะคะว่าจะชำระเงินจำนวนหนึ่งให้แก่บุคคลนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะอาจจะเป็นตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินก็ได้นะคะต่อมานะคะรายได้รับล่วงหน้านะคะเป็นหนี้สินที่เกิดจากการที่กิจการเนี่ยนะคะรับเงินไว้ล่วงหน้าสำหรับค่าสินค้าหรือบริการนะคะเกิดเป็นภาระผูกพันที่ต้องส่งมอบสินค้าบริการภายหลังนะคะอันนี้เนี่ยเราก็ได้พูดถึงในพาร์ทที่แล้วไปแล้วนะคะว่ารายได้รับล่วงหน้าเนี่ยเป็นการรับเงินค่าสินค้ามาและบริการมาก่อนล่วงหน้านะคะก่อนที่เราจะส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้านั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะยังมีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนะคะค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเนี่ยคือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วในงวดบัญชีนี้นะคะแต่กิจการเนี่ยยังไม่ได้จ่ายเงินนะคะเช่นค่าแรงงานค้างจ่ายนะคะค่าดอกเบี้ยค้างจ่ายค่ะต่อมานะคะหนี้สินระยะยาวนะคะหมายถึงหนี้สินที่มีระยะเวลาการชำระเงินนะคะเกินกว่า1ปีหรือรอบระยะเวลาการดำเนินงานตามปกตินะคะเราถือว่าเป็นหนี้สินระยะยาวนะคะอย่างเช่นเงินกู้ระยะยาวนะคะเกิดจากการกู้เงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินนะคะโดยมีสัญญาการชำระเงินเนี่ยมากกว่า1ปีนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีเงินหุ้นกู้นะคะ
กิจการเนี่ยนะคะจะสามารถแบ่งจำนวนเงินที่ต้องการกู้ยืมออกไปเป็นหุ้นนะคะโดยแต่ละหุ้นเนี่ยจะมีราคาที่เท่ากันนะคะโดยกิจการเนี่ยจะเป็นผู้กำหนดขึ้นเองนะคะผู้ถือหุ้นกู้เนี่ยจะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของกิจการนะคะและกิจการเนี่ยจะต้องจ่ายดอกเบี้ยตามที่ตกลงกันไว้นะคะหมวดที่3นะคะส่วนของเจ้าของค่ะนะคะส่วนของเจ้าของเนี่ยนะคะก็คือสิ่งที่เจ้าของเนี่ยมีสิทธิ์ต่อสินทรัพย์ของกิจการนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบัญชีในหมวดที่3เนี่ยนะคะมันก็จะแตกต่างกันไปตามแต่รูปแบบของธุรกิจนะคะถ้าหากเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวเนี่ยนะคะเงินสดหรือสินทรัพย์อื่นที่เจ้าของกิจการนำมาลงทุนเนี่ยบวกกับผลกำไรที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็หักด้วยการถอนทุนแล้วก็ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นส่วนของเจ้าของนะคะแต่ถ้าห้างหุ้นส่วนเนี่ยนะคะส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนเนี่ยจะแสดงตามส่วนของทุนนะคะที่ผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละรายเนี่ยได้ลงทุนนะคะส่วนบริษัทจำกัดนะคะส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยจะประกอบด้วยหุ้นสามัญนะคะส่วนเกินมูลค่าหุ้นกำไรหรือว่าขาดทุนนะคะสะสมส่วนที่กิจการจัดสรรและยังไม่ได้จัดสรรนะคะซึ่งส่วนของเจ้าของเนี่ยนะคะเราก็จะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะนั่นก็คือทุนที่เจ้าของกิจการเนี่ยนำมาลงทุนนะคะเช่นหุ้นสามัญนะคะหุ้นบริมสิทธิ์นะคะส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญนะคะแล้วก็ประเภทที่2คือกำไรที่ยังไม่ได้แบ่งคืนเจ้าของค่ะเช่นกำไรสะสมเป็นต้นหมวดที่4ค่ะรายได้นะคะรายได้เนี่ยก็หมายถึงผลตอบแทนนะคะหรือรายรับนะที่มาจากการขายสินค้าหรือบริการนะคะและรายได้อื่นๆโดยแบ่งเป็น2ประเภทนะคะคือรายได้จากการดำเนินการและรายได้ด้านอื่นๆนะคะรายได้โดยตรงหรือรายได้ที่มาจากการดำเนินการเนี่ยนะคะก็เกิดขึ้นจากการที่เราประกอบกิจการการค้าค่ะก็คือการขายสินค้านะคะรายได้หลักเราก็คือเกิดจากการขายสินค้าถ้าหากเป็นธุรกิจที่ให้บริการนะคะรายได้หลักเนี่ยก็จะมาจากรายได้จากการให้บริการนั่นเองนะคะส่วนรายได้อื่นๆเนี่ยนะคะก็คือรายได้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการนะคะแต่ว่าสามารถที่จะนับเป็นรายได้ได้นะคะเช่นดอกเบี้ยรับนะคะเงินปันผลรับกำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวรนะคะมันอาจจะมาในรูปแบบของเงินสดก็ได้นะคะลูกหนี้ก็ได้หรือว่าเงินฝากธนาคารก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหมวดที่5นะคะค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยนะคะหมายถึงจำนวนเงินหรือสินทรัพย์นะคะที่จ่ายไปเพื่อก่อให้เกิดรายได้นะคะโดยค่าใช้จ่ายเนี่ยนะคะจะแบ่งออกเป็น1ต้นทุนสินค้าขายและ2เป็นค่าใช้จ่ายอื่นนะคะสำหรับต้นทุนสินค้าขายเนี่ยนะคะก็หมายถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะคะเนื่องมาจากกิจกรรมการขายสินค้าหรือบริการนะคะเช่นค่าวัตถุดิบนะคะค่าแรงงานค่าส่งหุ้ยการผลิตค่าโฆษณาค่าขนส่งนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆนะคะค่าใช้จ่ายอื่นๆเนี่ยหมายถึงเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติของกิจการค่ะเช่นค่าเสื่อมค่าดอกเบี้ยจ่ายหรือว่าการจ่ายภาษีเงินได้นะคะอันนี้เราก็ถือเป็นค่าใช้จ่ายแต่ไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากเราต้องเอาไปลงทุนในสินค้าขายนะคะสำหรับความสัมพันธ์ของบัญชีทั้ง5ประเภทนะคะจะสามารถแสดงในรูปสมการบัญชีได้ดังนี้นะคะสมการที่1นะคะสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของนะคะและกำไรหรือขาดทุนนะคะเท่ากับรายได้ลบค่าใช้จ่ายนั่นเองนะคะเหตุผลที่เราต้องเรียนสมการบัญชีนะคะเพื่อให้เราเข้าใจได้ว่านะคะในการลงบัญชีหรือการใช้ระบบบัญชีแบบบัญชีคู่นะคะมันมีที่มาจากสมการบัญชีนั่นเองค่ะในปัจจุบันนี้นะคะในการที่เราเนี่ยลงรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีนะคะเราจะใช้ระบบบัญชีคู่ค่ะระบบบัญชีคู่นะคะหมายถึงเป็นการลงบัญชีที่นิยมใช้นะคะแล้วก็เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายนะคะบ
ัญชีเนี่ยจะอยู่ในรูปตัว T นะคะด้านซ้ายเนี่ยเรียกว่าด้านเดบิตนะคะด้านขวาเนี่ยเรียกว่าด้านเครดิตนะคะโดยทุกรายการค้าที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะจะต้องนำมาลงในบัญชีทั้ง2บัญชีนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านเดบิตหรือด้านเครดิตในจำนวนเงินที่เท่ากันนะคะจากสมการบัญชีเมื่อสักครู่นี้นะคะย้อนกลับไปนิดนึงนะคะจะเห็นได้ว่านะคะสินทรัพย์เนี่ยเท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของนะคะดังนั้นเนี่ยวิธีการลงบัญชีนะคะเราจะบันทึกการเพิ่มสินทรัพย์นะคะทางด้านฝั่งเดบิตนะคะดังที่เห็นในสไลด์นะคะแล้วก็เราจะลงการลดของสินทรัพย์ด้านเครดิตนะคะแต่ในส่วนของบัญชีหมวดหนี้สินและส่วนของเจ้าของนะคะซึ่งตามสมการแล้วเนี่ยจะอยู่ฝั่งตรงข้ามสินทรัพย์นะคะเราก็จะใช้วิธีการลงบัญชีในลักษณะตรงข้ามนะคะนั่นก็คือในหมวดบัญชีหนี้สินเนี่ยถ้าหากหนี้สินลดนะคะเราจะลงรายการนี้เนี่ยในฝั่งเดบิตนะคะแต่ถ้าหนี้สินเพิ่มนะคะเราจะลงในฝั่งเครดิตนะคะเช่นเดียวกันกับส่วนของเจ้าของนะคะถ้าหากส่วนของเจ้าของลดลงนะคะเราจะลงรายการฝั่งเดบิตนะคะถ้าหากเพิ่มขึ้นเราจะลงรายการฝั่งเครดิตนะคะดังสมการบัญชีที่เราได้นำเสนอไปเมื่อครู่นี้นะคะส่วนรายได้นะคะในส่วนของรายได้เนี่ยจะทำให้ส่วนของเจ้าของเนี่ยนะคะลดลงนะคะจึงต้องลงบัญชีตรงข้ามกันกับส่วนของเจ้าของคือบันทึกการเพิ่มด้านเดบิตแล้วก็บันทึกการลดลงด้านเครดิตนะคะดังจะเห็นได้ในเอกสารนะคะว่าเมื่อบัญชีเนี่ยเกิดรายได้และค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะคะเราจะมีการลงในทิศทางตรงข้ามกันนะคะโดยหมวดบัญชีค่าใช้จ่ายเนี่ยนะคะถ้ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะคะให้เราลงฝั่งเดบิตนะคะและถ้าค่าใช้จ่ายลดลงนะคะให้ลงรายการฝั่งเครดิตนะคะในขณะเดียวกันค่ะบัญชีหมวดรายได้นะคะถ้าหากรายได้ลดลงค่ะให้เราลงฝั่งเดบิตนะคะและถ้าหากเพิ่มขึ้นนะคะให้เราลงฝั่งเครดิตนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะผู้ประกอบการเราได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำระบบบัญชีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยบัญชีเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะแล้วก็บัญชีเนี่ยเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันและนี่นะคะก็คือวิธีนะคะการใช้ระบบบัญชีคู่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันไม่ยากเลยค่ะถ้าคุณเข้าใจในเรื่องของสมการบัญชีนะคะอย่างสมการบัญชีเนี่ยมันจะแสดงความสัมพันธ์ของบัญชีทั้ง5ประเภทนะคะถ้าเราเข้าใจว่าหมวดสินทรัพย์นะคะมีค่าเท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของนะคะเวลาที่เราลงบัญชีทั้ง5หมวดเนี่ยเราก็จะไม่งงนะคะว่าตรงไหนเพิ่มอยู่ฝั่งเครดิตตรงไหนเพิ่มอยู่ฝั่งเดบิตนะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยเป็นปัญหาสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำบัญชีใหม่ๆนะคะก็อาจจะเกิดความสับสนได้นะคะแต่ถ้าหากท่านเนี่ยลองทำความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับสมการบัญชีนะคะแล้วก็ค่อยๆลองฝึกทำนะคะท่านก็จะเข้าใจนะคะในการใช้ระบบบัญชีคู่นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะในการทำบัญชีนั้นจริงแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการเนี่ยควรที่จะใส่ใจที่จะเรียนรู้นะคะแล้วก็ฝึกหัดลองทำดูนะคะเราอาจจะไม่ต้องทำเป็นหรือชำนาญเท่านักบัญชีก็ได้ค่ะแต่อย่างน้อยขอให้คุณลงบัญชีเป็นนะคะหรือว่าอ่านบัญชีเป็นนะคะซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะลดการรั่วไหลของการเงินของกิจการได้นะคะสำหรับเรื่องการเงินและการจัดหาเงินทุนเนี่ยยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะยังมีในเรื่องของงบการเงินนะคะที่เจ้าของกิจการเนี่ยควรจะต้องรับทราบแล้วก็วิเคราะห์งบการเงินให้เป็นนะคะเพื่อที่จะใช้ในการบริหารธุรกิจต่อไปนะคะสำหรับตอนนี้นะคะก็นำเสนอให้ทุกท่านนะคะเข้าใจ
ในระบบการจัดการการเงินเบื้องต้นนะคะในการทำบัญชีรู้จักว่าลักษณะของบัญชีที่ดีเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็รู้จักคำศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับบัญชีนะคะรวมถึงรู้จักว่าบัญชีนะคะมีกี่หมวดการลงบัญชีเนี่ยการลงให้ถูกต้องตามระบบบัญชีคู่เนี่ยต้องทำอย่างไรนะคะอาจารย์ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการทุกท่านเลยนะคะแล้วอย่าลืมพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ